ลิปนี้ภาพนี้ถูกแชร์เยอะมากนะครับโดยเฉพาะใน TikTok แล้วก็ใน Facebook ใน Twitter อะไรต่างๆครับก็คือภาพที่ว่าที่นายกอย่างคุณพิธาเนี่ยแกนั่งที่พื้นนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นน่าจะในสนามบินแห่งหนึ่งก็คือนั่งอยู่ที่พื้นครับหลายคนก็บอกอ้าวมีเก้าอี้ทำไมไม่นั่งไปนั่งที่พื้นทำไมนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้เนี่ยถูกถ่ายขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี้ยเจ้าของคลิปก็ออกมาเฉลยเรื่องราวทั้งหมดเพราะว่ามีว่าที่ผู้สมัครส.ส.บางพรรคเนี่ยนำมีมนี้นะครับนำการที่คุณพิธานั่งพื้นเนี่ยไปล้อเลียนทำเป็นไวรัลนะครับบอกว่าเนี่ยนั่งพื้นแล้วนะครับก็ถูกมองว่าสร้างภาพอะไรแบบนี้ล่าสุดเนี่ยครับก็คือหลังจากที่ Facebook เก็ตชินภัทรกิจเลิศศิริวัฒนาเขาเป็นผู้สมัครของส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับที่เขต1จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้อันดับที่3แพ้ให้กับก้าวไก่นั่นเองในพื้นที่นะครับที่ได้อันดับ1คะแนนห่างกับ 40,000 คะแนนอ่ะเขาโพสต์ภาพผ่าน Facebook แล้วก็ข้อความที่แซะคุณพิธานะครับลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไก่เนี่ยนี่ครับเป็นภาพเปรียบเทียบจะเห็นนะครับมีการเอามาเทียบคุณพิธานั่งทานสตรีทฟู้ดริมถนนเขาก็นั่งทานนะครับแล้วคุณพิธานั่งอยู่ที่พื้นเขาก็ไปนั่งพื้นตามโดยระบุข้อความนะครับบอกว่าวันนี้ผมสร้างภาพให้ดูติดดินกินง่ายอยู่ง่ายมีที่นั่งแต่ไม่นั่งภาพที่ออกมาโอเคไหมครับจนกลายเป็นกระแสดราม่าครับมีหญิงสาวรายหนึ่งเนี่ยซึ่งเคยเห็นมุมที่พิธานั่งกับพื้นที่เขาเอามาล้อเรียนเนี่ยเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามบินเมษายนที่ผ่านมานี้เธอเขียนอธิบายเหตุการณ์ในคลิปครับบอกว่าดราม่าอะไรกันที่เขาไม่นั่งเก้าอี้เพราะเขาชาร์จแบตมือถือแล้วเขานั่งดูลูกกูเล่นเกมเขาไม่ได้สร้างภาพแค่เขาทำตัวปกติหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปครับคลิปเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะวิพากษ์วิจารณ์ตัวของว่าที่ผู้สมัครส.ส.รวมไทยสร้างชาติที่มาแซะคุณพิธานะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยก็คือเจ้าของคลิปบอกยืนยันว่าไม่ได้มีการสร้างภาพใดๆเขานั่งพื้นเพราะว่าดูลูกเล่นเกมแล้วเขาก็ชาร์จโทรศัพท์มือถือครับ